จะเหยียบด้วยใจอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเหยียบด้วยกายก็ยินดีนะแต่เป็นของเล็กๆนะจะนอนพาดคลองนึงนะว่าเหยียบผ่านอุปมาครับอุปมาประมาณนะครับง่ายจะตายแต่นานะขณะฟังลุงอยู่ที่เดี๋ยวนะคุณสมชัยบางคีเนี่ยโอเคครับขณะฟังลุงอยู่รู้สึกเหมือนตัวคล้ายๆโยกไปมานิดๆมันคือสมาธิจากการฟังใช่ไหมเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเพราะเสียงลุงมันจะมีพลังโดยเฉพาะนะครับเสียงลุงแต่ก็ลุงก็ไม่เคยใช้ศักยภาพในการที่เรียกว่าสะกดจิตนะครับไม่เคยผมลุงจะรังเกียจนะฮะสะกดจิตเนี่ยลุงจะรังเกียจนะครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นวิธีการหนึ่งของพวกมีพลังจิตนะครับสะกดจิตอย่าเข้าใกล้ฮะคือคนที่เขาสะกดจิตเนี่ยพอแต่ตู้จะหงายเก่งเลยฮะหงายล้มทั้งยืนเลยนะครับบอกให้ทราบไว้มนุษย์ผ่านนั้นอย่าเข้าใกล้นะครับไม่ใช่เรื่องดีเลยนะขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีทุกคนเขาพูดเรื่องจิตนี่นะครับพูดเรื่องจิตเรื่องของอะไรต่างสารพัดแต่เป็นจิตในทางต่ำทางต่ำทางชั่วทางอะไรก็ตามทีเถอะที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะครับตรงนั้นนะครับบางทีเราเห็นแล้วโอ้ยทึ่งเก่งของลุงบอกโอ้หนีไปไกลนี่ขี้ปติ๋วใต้ถุนของลุงบอกใต้ถุนโอเคไหมครับ จิตระดับกระเจ็บกระเจ็บสำหรับลุงนะนะพอนะครับสำหรับท่านผู้ใดก็ตามที่ทำประเภทที่ว่านั้นผมรู้ว่าทำแล้วรวยผมจะทำไมจะไม่รู้มันเห็นทึ่งก็เห็นไงเห็นทันทีแล้วก็พวกที่เดินตามก็โอ้โหขึ้นเลยนะครับแต่ไม่จะไปรู้ขอแค่นี้ทำแล้วรวยก็มันเห็นจังๆเนี่ยรอเงินชาวบ้านเยอะแยะไปนะต้องขออนุญาตที่พูดเช่นที่ว่านี้สำหรับท่านที่มีพฤติกรรมแบบนี้ลุงรู้แน่ๆกันแล้วกันอย่าเถียงลุงในเรื่องนี้ก็เอาเป็นว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการสะกดจิตนะครับจะเป็นการสะกดจิตรักษากระดาษรักษาเขามีในระดับหนึ่งกันแล้วกันในระดับเอาเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับจิตไอ้นั่นลุงจะบอกว่าจิตคนมัวนะครับพลังจิตมันมีพลังจริงนะครับจิตคนมัวแล้วจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับจิตคนมัวมันได้กัน 70-80% ทีเดียวครับถ้าจิตบริสุทธิ์มันได้ 95% ขึ้นทำนองนี้แต่มันก็หายากนะฮะจิตบริสุทธิ์จะหายากมากมันไม่ใช่มีกันมากมายกายกองนะครับจะหายากค่อนข้างจะยากมากด้วยแต่ผลมันประสิทธิผลมันผมเกินกว่า 95% ขึ้นกันแล้วกันนะครับนี่คือผลของเขาจิตไม่บริสุทธิ์เพราะพลังจิตไอ้พวกนี้มันได้เหมือนกัน 70-80% 60% เนี่ยสบายๆแล้วนะมันคนกลุ่ม 60% จะเยอะเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจให้ได้ภาษาลุงที่ว่าไม่ได้เบรมใครที่ว่าเนี่ยลุงรู้แน่ๆกันแล้วกันนะก็หวังว่าคงจะ get into แล้วคุณมายุรานะครับใช่เปล่าฟังที่ปางอะไรปางมะโอเชียงดาวอ๋อฟังที่บ้านปางมะโออำเภอเชียงดาวยอดดอยจากระดับน้ำทะเล1,029เมตรโอ้โหคุณนัทชัยนะดีใจด้วยครับที่อยู่เชียงดาวถ้ำเชียงดาวที่นี่ครับพูดถึงเชียงดาวเนี่ยมันมีร้านข้าวขาหมูอร่อยอยู่ตรงนั้นร้านหนึ่งนะลุงผ่านนั้นลุงกินแวะกินบ่อยนะครับร้านขาหมูครับมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งกลางเมืองนะครับนะเชียงดาวนะครับแล้วก็มีถ้ำเชียงดาวไปบอกเจ้าของพื้นที่หน่อยก็แล้วกันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะมั้งประมาณนี้หรือเปล่าช่วยไปกระซิบเขาหน่อยเขาว่าไอ้ในถ้ำน่ะไอ้ที่เปิดไฟนีออนเอาไว้นะปิดซะครับ
ติซะไอ้ที่ใช้ตะเกียงเจ้าพายุนะนำคนเข้าไปดูในถ้ำต้องห้ามใช้เพราะมันเหม็นควันมันมีควันด้วยมันเหม็นด้วยนะครับแล้วมันก็ไปเกาะติดตามผนังถ้ำนะทำให้อะไรเกิดขึ้นไอ้ถ้ำในน้ำมันจะซึมมาก็ซึมไม่ได้นะครับแล้วมันก็เหม็นด้วยนะบอกผู้บริหารจัดการถ้ำดูมันจะเป็นอบต.หรือเปล่านะผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่นนะครับทำเป็นท่องเที่ยวใช้ไฟฉายก็พอแล้วครับใช้ไฟฉายดีที่สุดนะครับมันก็มองเห็นอยู่แล้วล่ะครับนะต้องปิดไฟนีออนทั้งหมดมิฉะนั้นถ้ำจะตายนะครับแล้วถ้ำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดเอาน้ำน้ำจากไหนง่ายครับน้ำจากทะเลนั่นครับให้ดูว่าน้ำมันหมุนเวียนตามหลักออสโมซิสของมันนะครับมันมาจากท่าเลมใต้พื้นมันจะมีท่อทางเดินของน้ำอยู่มันก็มาที่ภูเขาโอเคนะครับไอ้ตัวนี้นะมันจะดูดขึ้นไปเวลากลางวันหลังเขามันจะร้อนใช่ไหมล่ะมีต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนั่นนะฮะกลางวันมันจะดูดน้ำจากใต้ภูเขาขึ้นมาเอาน้ำมาขังอยู่ในถ้ำสังเกตไหมจะมีน้ำไหลในถ้ำจะมีน้ำไหลยิ่งเชียงดาวจะมีน้ำไหลตรงนั้นโอเคไหมแล้วก็ก่อนเข้าปากถ้ำน้ำมันจะไหลมาตลอดน้ำซับน้ำซึมเนี่ยฟังให้ดีครับเวลากลางวันมันจะดูดเอาน้ำเข้าไปในถ้ำหรือขึ้นถ้ำก็ได้แต่เวลากลางคืนมันจะปล่อยน้ำลงไปเลยกลางคืนใช่ไหมมันก็ทำให้อาณาบริเวณที่รอบภูเขานั้นมันได้รับความชื้นต้นไม้ใบหญ้าก็จะเกิดขึ้นตามท้องนาตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าถ้ำมันตายมันดูดน้ำไม่ได้ก็นับวันแต่มันจะแห้งเพราะฉะนั้นแม่น้ำปิงรู้ไหมแม่น้ำปิงเนี่ยต้นน้ำมันมาจากเชียงดาวไอ้ปิงวังยมน่านนั่นแหละให้รู้ซะบ้างนะเพ่ถ้าต้นน้ำมันพังนะก็กลางน้ำปลายน้ำก็ซวยอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้ำในเขื่อนจังหวัดตากนะน้ำเขื่อนภูมิพลใช่ไหมฮะก็น้อยเอาน้อยเอาปีนี้ถึง 60% อยู่แล้วมาถึงวันนี้ผมว่าไม่ถึง 65% นะน้ำเขื่อนมาถึงวันนี้นะน้ำทุกเขื่อนของประเทศไทยเมื่อเวลารวมแล้วหารด้วย2โอเคไหมเฉลี่ยก็แปลว่าจะมีน้ำอยู่ในวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่6มกราคม2563น้ำในเขื่อนจะไม่ถึง 65% นะบางเขื่อนมี 40% เองทุกวันเอาเปล่านี่เฉลี่ยแล้วนะครับเมื่อน้ำมีไม่ถึง 65% นี่มันมกรากุมภามีนาเมษาจบเลยครับถ้าพฤษภาฝนไม่มาใช่ไหมซวยเลยครับเตรียมตัวตั้งหลักเอาไว้เตรียมตัวอะไรไม่รู้แล้วครับคิดเองต่อไปนั่นนะแล้วใครล่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพกันหน้าฝนปีนี้เจ้าหน้าไปไหนพวกหมอดูเท่านั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมหมอดูเท่านั้นแหละครับนักวิชาการเหมือนกันโอ้โหพูดไปก็จะแนวหน้าไปไหนแล้วครับกล้าขอโทษชาวบ้านเขาไหมที่ว่าไม่กล้าโถเป็นคุณแควพูดจาอะไรผู้คนก็ตกใจกันนั่นใช่ไหมล่ะไปรู้แจ้งเพื่อแซ่บกันแล้วกันนะว่าน้ำไม่ถึง 65% เฉลี่ยแล้วนะครับน้ำในเขื่อนประเทศไทยณวันนี้ด้วยถ้าจะมีน้ำมากหน่อยคือปากใต้บ้านเราณวันนี้นะครับโอเคไหมเอาน้ำปากใต้มาให้ภาคเหนือได้ไหมทีนี้ครับจบข่าวเลยไหมครับจะมาล่ะคอยดูแล้วจะรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วโควิดก็ยังไม่ยอมจบ
แล้วเกิดแรงอีกทีนึง PM 2.5 เนี่ยยังไม่ขึ้นมานะเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไฟป่าอีกไม่ใช่เหรอโอ้โหเอาเข้าไปโยมลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวถ้าอยากจะให้ช่วยระบอกว่าไปโน่นจดหมายเข้าไปสิไปหาผู้มีอำนาจมีคนเขาทำให้ฝนตกได้รีบติดต่อซะทำไปเถอะครับนะผมเสนอมาเยอะแล้วขี้เกียจจนขี้เกียจแล้วปล่อยให้ตายทั้งครึ่งบ้านครึ่งเมืองก็ดีมั้งดีจะได้รู้สึกรู้สาซะหน่อยจะได้เข็ดขยาดซะหน่อยหรือใครจะว่าไงดีนะนะก็คงจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่ามันเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านครับของโลกใบนี้ด้วยนะของเก่าจะไปของใหม่จะมา